ถึงจะสอนต้องใช้บรรทัดฐานในการคิดค้นคว้าจากว่าทางมีทางไอ้เจ้าก็เปิดทางคิดตัวนี้ให้กับมิตรชาติได้ค้นคว้าต่อไปก็ถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องความที่จะให้โลกใบนี้เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาถึงทุกวันนี้นะครับ ส่วนทางสายผมเนี่ยผมบอกว่ามันหมดที่ชั่วแล้วเลยเป็นมิตรเลยไม่ใช่เป็นวิชาที่ชัดเจนเลยตัวที่ใส่ก้อนตัวที่บดตัวขึ้นโทรศัพท์เข้ามานาฟงการสื่อสารกันจากโลกไปยังยานอวกาศที่เข้าไปดาวดวงนั้นดวงนี้กันก็คือเรื่องคลื่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเขาไปสุดขั้วแล้วล่ะครับผมบอกว่าถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาสู่แนวตั้งต่อไปมันจะเป็นอันตรายกับมนุษยชาติเป็นอันตรายกับธรรมชาติของโลกจะกลายเป็นอาวุธใครก็ตามที่สนใจสายรู้ตรงนี้ผมก็มีเว็บไซต์ B4 Big Bang นะครับเป็นภาษาอังกฤษทำไว้ตั้งปี46แล้วนะยังไม่เคยขึ้นที่ขึ้นไปเลยครับแปลว่าเป็นเดดแลงเกจตรงนั้นนะครับปล่อยมันไปนะอย่างน้อยสุดก็เป็นไทม์ไลน์เอาไว้ในสิ่งที่ลุงออกได้พูดเอาไว้เขียนเอาไว้นะในเว็บไซต์ของลุงออกเองนะใครสนใจไฟลุกก็ลองไปอ่านๆดูยังไม่ได้อะไรแอปพลายไปเลยนะครับทิ้งเอาไว้คว่างๆไปงั้นนะครับก็ให้ความสำคัญอยู่3เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของพลังงานก็คือ energy เนี่ยมาถึงวันนี้ลุงออกใช้คำพูดว่า pure energy จะเป็น for healthcare หรือว่า for human care นะก็รักษามนุษย์กันละกันใช้โดย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนั่นก็ใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแหละมาที่นี่ก็ได้ใช้กับเจ้าของพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะฮะมิสเตอร์ทาอะไรทารอสเลยนะโอเคก็โอเคเข้าใจนะส่วนนี้ก็ถือว่าได้ใช้ศักยภาพส่วนนี้ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพากันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเชื้อชาติใดก็ตามที่คือชื่อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องศึกษาเรื่องราวมนุษย์ให้มากกว่าวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้บางทีก็บอกว่าช่วยได้แต่ผมบอกค่าใช้จ่ายมันสูงเรี่ยวเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคนละเวอร์ชั่นกันในการที่จะมาช่วยเหลือกันละกันนะครับนั่นคือเรื่องเขาจบไปกับเรื่องของเราต่อพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากสมาธินะครับก็พอดีได้เครื่องมือปล่อยเสียงนั่นเสียงตรงนี้แหละครับเป็นเสียงอะไรก็สุดแท้แต่ท่านอย่าว่าแต่เสียงที่ว่านี้ต่อไปผมจะมีทฤษฎีหรือสมการผมเองนะครับในการที่จะอธิบายเรื่องของการเกิดแรงทั้ง4นะซึ่งเป็นพระเอกของโลกใบนี้นะครับแรงทั้ง4นี้ก็คือ 1. แรงโน้มถ่วงนะซึ่งนิวตันก็ได้ให้ความรู้กับมนุษยชาติในเรื่องแรงโน้มถ่วงในระดับของโลกใบนี้กันแล้วกันนะและอื่นอีกมันเป็นผมยอมรับนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่กี่คนละครับส่วนไอน์สไตน์ก็เพียงแต่อ้างถึงกล่าวถึงอ้างถึงก็ยกย่องทางด้านทฤษฎีเขาแต่เวลามาสู่เขาทางด้านแนวปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติการผมบอกเขาทำไม่ได้สมการ e กับ mc กำลังสอนเขาทำไม่ได้แน่มันคงจะส่งเป็นมรดกนะไอ้ท่านแห่งปัญญาของมนุษยชาติเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ก็คือไอน์สไตน์นะครับแต่ใครจะมาตอบโจทย์ตรงนี้จากสมการ
อีเทอร์เอ็มซียกกำลังสองเนี่ยผมว่าลุงหงอกเนี่ยจะเป็นคนที่มาตอบโจทย์หรืออธิบายแต่ไม่ใช่เป็นการคำนวณ นะครับเพราะคำนวณเนี่ยมันคงสู้นักฟิสิกส์เขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับนักคณิตศาสตร์เขาไม่ได้อยู่แล้วครับของเรามันนักธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบเอาสองคำมาพูดกันนะครับเรื่องของธรรมชาตินะกับเรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะครับจำหน่อยครับตรงนี้เพราะศาสนาเนี่ยมันอีกช็อตหนึ่งเป็นลักษณะการอธิบายอันหนึ่งผมจะเขียนหนังสือไว้แน่นอนเรื่องนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะขอให้ใช้คำว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นคือว่าในเรื่องของปัญญาคือ wisdom โดยตรงนะครับนะเป็นปัญญาเราเรียกว่าเป็นปัญญาทางธรรมก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นปัญญาคือปรัชญาก็ต้องบอกว่าพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมเรียกว่าพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าโอเคนะให้มันเป็นคำที่มันคงที่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับมิฉะนั้นมันจะดิ้นผมไม่ใจให้มันดิ้นศาสนาใครก็เก่งศาสนานั้นนะครับเราไม่ไปตรงนั้นอ้างถึงอ้างอีกนิดหน่อยก็พออ้างถึงนิดหน่อยก็พอนะครับเพราะจะไปทางด้านของเราจะไปทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการใช้คำพูดว่าพลังงานอยู่นะครับเอาล่ะกลับมาถึงแรงนิวเคลียร์ว่าเมื่อกี้นี้นะครับ1แรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแน่2แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน3แรงแม่เหล็กไฟฟ้า4แรงโน้มถ่วงนะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือไฟฟ้ากระแสต้องยอมรับว่าเขาแน่มากนะครับนะเขาพัฒนามาสุดขั้วแล้วแน่ๆนะไปกว่านี้อีกทีนึงคงไปไม่ได้แล้วนะครับนะสุดขั้วแล้วนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเขามีแต่บอกว่าจะทำอย่างไรให้มีแม่เหล็กที่มีแรงเหนี่ยวนำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาจะมาค้นพบในเรื่องของเดินไปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ต่อมาก็ได้ครับว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เขาคงจะพัฒนาต่อไปอีกให้มันซูเปอร์ของซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็คือสสารวัตถุกึ่งตัวนำครึ่งหนึ่งเป็นตัวนำอีกครึ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวนำตัวนำที่ว่าคือตัวนำไฟฟ้านั่นแหละครับโอเคไหมเขาได้ครึ่งหนึ่งกึ่งตัวนำเป็นสสารวัตถุที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็แล้วกัน กึ่งตัวนำไฟฟ้าครึ่งหนึ่งเป็นตัวนำอีกครึ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวนำก็แปลว่าครึ่งหนึ่งเป็นรูปคือตัวนำอีกครึ่งก็เป็นนามไม่ใช่ตัวนำก็คือเรื่องรูปกับนามก็คือเรื่องสถานพลังงานนั่นเองครับผมเห็นไหมฮะไอ้คำว่าครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของรูปของนามแต่มีคำว่าแยกรูปแยกนามนะวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถแยกรูปออกจากนามแยกนามจากรูปไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของรูปนะมาได้แค่รูปนามที่บริสุทธิ์ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าในพุทธศาสนาพระเจ้าพุทธศาสตร์ที่ว่านี้มันได้นามบริสุทธิ์นามบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองครับจึงจะบริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับตอนนี้ผมใช้ภาษาค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับไม่ใช่ภาษาพูดทั่วๆไปธรรมดานะครับเพราะว่าพูดอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นเยือกเวลาเนี้ยผมพูดไปด้วยผมก็อบอุ่นไปด้วยเวลาเนี้ยบอกให้ทราบไว้พอเราผมพูดเรื่องนี้ร่างกายผมก็สามารถที่จะรักษาความเป็นร่างกายของผมอยู่ได้ก็แล้วกันในท่ามกลางของหนาวเย็นเยือกนะก็จะมีเย็นแค่ฝ่ามือนิดหน่อยเองนะฮะส่วนตัวภายในร่างกายอบอุ่นตลอดนะครับนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นมาพูดถึงเรื่องของคำว่ารูปกับนามชัดเจนแต่ทางฝ่ายผมจะใช้ว่าแยกนามจากรูปแยกรูปจากนามเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแนะนำ
ให้ท่านที่ติดตาม YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยดูต้นขั้วก่อนครับภาวะหลุดโลกครับกดเข้าเซิร์ชเข้าไปดูครับภาวะหลุดโลกนะใน YouTube บ้านเราดอททีวีเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปปฐมบทเลยนะครับในการที่จะมีลุงหอกทุกวันเนี้ยเราใช้เวลาตั้ง3ปีมาแล้วเราก็มีคณะทำงานกันอยู่ 3-4-5 คนนะที่ทำงานนี้มาตลอดโดยต่อเนื่องค่อนข้างจะตั้งใจจริงแบบเอาค่อนข้างจะเอาชีวิตร่างกายดูเสียมาถึงหนาวๆเราก็ต้องหอบมาทำกันเพื่อที่จะพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกตรงนั้นนะครับมาพิสูจน์ว่ามันได้แท้แน่จริงหรือไม่นะครับก็แปลว่าลุงออกกำลังพิสูจน์สิ่งนี้อยู่นะครับแต่ความจริงนี่คือพลังงานเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ผมพูดผ่านปากผมเนี่ยครับกับเสียงที่ผมทำอยู่เวลาเนี้ยมันไม่สามารถคำนวณเรื่องเสียงที่ผมทำได้นะครับไม่มีทางทำได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เก่งกาจสามารถโลกเสียงที่ผมทำอยู่นี่มันออกมาไม่รู้หน่วยเป็นไรเดี๋ยวเสียงเนี่ยก็ไม่หน่วยเป็นไรบอกหน่วยไม่ได้นะครับไปหาเองก็แล้วกันคนที่เป็นนักฟิสิกส์นะเนี่ยไม่มีสิทธิ์คำนวณได้นะครับเนี่ยมันออกมาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์นักคำนวณคำนวณให้ตายก็ไม่ได้บอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นนักคำนวณนักคณิตศาสตร์ที่ว่าแน่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมท้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ไม่อยากจะทำงานท้าทายครับแต่อยากจะเล่าความจริงแท้ให้กับท่านที่ติดตามลุงออกมาได้กรุณารับรู้รับทราบว่าที่เราเรียนหนังสือกันเนี่ยแผ่นกระดาษนะหรือว่าทั้งทฤษฎีที่กระดาษดำกระดาษแดงนั่นนะครับมันก็ได้แค่นั้นนะครับแต่เอาฟีลลิ่งจริงมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะมาหยิบความรู้สึกเข้ามาใช้ได้ผมเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมไปด้วยความรู้สึกนะครับรู้สึกลึกๆในร่างกายผมเองแล้วก็รวมทั้งในสิ่งที่ผมได้ในส่วนตัวผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอเวลาทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่มีใครเหมือนหรอกครับเนี่ยหาคนเหมือนคงไม่ได้อะถ้ามันจะพอมีก็แล้วอะสมมติว่าในโลกใบนี้มีทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนถ้าหากว่า100คนมีในสิ่งที่ผมมีอยู่เวลาเนี้ยเอาล่ะเชื่อซะว่ามีอยู่100คนในสิ่งที่ผมมีอยู่ผมติด1ใน100แน่นอนนะครับถ้าหากก็มี50คนผมติด1ใน50แน่ๆก็แล้วกันถ้ามี10คนผมติด1ใน10แน่ๆก็แล้วกันถ้ามีอยู่3คนผมติด1ใน3แน่ๆก็แล้วกันยืนยันถ้ามีอยู่2คนลุงออกเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับว่าไม่เป็นรองใครแน่ๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานของเสียงพลังงานของแสงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กที่ว่านี้ต้องเป็นพลังงานแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นพลังงานแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาที่ผมพูดคำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับนั่นคือวิทยาศาสตร์เหมือนพอเวลาเป็นธรรมศาสตร์ก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองเพราะเรื่องไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกนั่นแหละครับคือทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถทำกันได้โอเคไหมในกรอบอ้างอิงตรงนี้นะฮะทางด้านไอน์สไตน์เขาก็พยายามที่จะรวบรวมแรงทั้ง4นี้เป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาเรียกว่ายูนิฟายฟิวนะครับยูนิฟายฟิวนะครับไอน์สไตน์ใช้ความรู้ความสอนเขามีอยู่นะ15ปีเพราะเขาเป็นคนที่พูดว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันคำว่าหนึ่งเดียวกันนี้ก็หมายความว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกก็ได้แล้วโลกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลนี้ก็ว่าได้จักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับกาแล็กซี่ก็ว่าได้
กาแล็กซี่เป็นหนึ่งเดียวกับเอกภพก็ว่าได้นี่คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาพยายามที่จะใช้หลักการคิดวิธีคิดคำนวณของไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีก็ไม่ได้แต่ลุงหงอกเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเขียนหนังสือไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะไอ้การเขียนหนังสือไว้ไม่ต้องกังวลผมทำแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงหงอกเป็นภารกิจนะจะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะหายจากโลกนี้ไปตั้งเวลาไว้ประมาณสัก200ปีนะครับที่จะหายจากโลกใบนี้ไปจะไปอยู่ไหนอย่าไปสนใจลุงหงอกตรงนั้นนะครับนาทีนี้อยากจะให้สนใจแต่เพียงแต่ว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับตรงนี้ต่างหากที่จะต้องช่วยตัวเองให้ได้นะฮะเพราะมนุษย์เราถ้าหากว่าสุขภาพไม่แข็งแรงต่อให้มีความรู้108ความรู้ก็แล้วต่อให้มีปริญญาก็ต้องแบกปริญญาอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับว่าทำอะไรไม่ได้แน่นอนเป็นบุคคลที่เสมือนคนไร้สามารถเลยครับไร้ความสามารถทีเดียวครับถ้าหากว่าร่างกายมันไปไหนไม่ได้เพราะนั้น ตัวร่างกายเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติไปไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามทีเพราะฉะนั้นพอเวลาผมมาที่รัสเซียก็สามารถที่รักษาผู้คนได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับนะครับโอเคนะนี่ก็คือส่วนเป็นเคสหนึ่งก็แล้วกันนอกนั้นก็ประปรายนะครับก็ถือว่าลุงออกไปไหนก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์อยู่วันค่ำแหละโอเคนะสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาผมไปให้รู้จักกันสารพัดที่จะรู้จักกับบุคคลอื่นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากเพราะนั้นจึงอยากจะรักษาบรรดากลุ่มที่เป็นผู้นำมนุษย์จะเป็น CEO หรือจะเป็นแชร์แมนของบริษัทใดๆก็ตามทีอยากจะช่วยเขาจริงๆเพราะว่าคนพวกนั้นก็จะสามารถช่วยคนอยู่เบื้องล่างอีกเยอะก็แล้วกันนะในการที่เขามีชีวิตอยู่ผมรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าคนที่มีเงินทองเยอะแยะเนี่ยฮะตายไปแล้วก็หอบไปไม่ได้ผมรู้แน่ๆแต่สุขภาพยังไงก็ซื้อไม่ได้ซื้อยังไงก็เอาไม่อยู่สุขภาพมันซื้อไม่ได้แน่ๆทีนี้เมื่อจะได้ไม่ได้ก็ต้องมารู้และเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้อย่าไปที่อื่นอีกครับเนื้อที่อื่นถือว่าทุกคนใช้กันมาเยอะต่อเยอะแล้วครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาที่รัสเซียคราวนี้นะครับอย่างน้อยสุดผมได้แต่ลูกชายเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เขาอายุแค่25ปีนะฮะไปแล้วนะฮะส่วนคุณพ่อเขานอนอยู่ในโรงพยาบาลเดียวเนี้ยนะวินาทีเนี้ยครับพรุ่งนี้คิดว่าจะเจอกันหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าจะให้เจอกันหรือไม่เจอกันนะฮะเขายังบอกว่าจะตามไปหาผมที่กรุงเทพโดยซ้ำไปนะครับเอาเถอะยังไงตามพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่พื้นที่ตรงเนี้ยไม่เกินบ่ายโมงก็จะขึ้นรถไฟกลับแล้วนะครับกลับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะก็ไปพบกับพระอาจารย์ดร.ชาตรีต่อนะครับท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ลุงหงอกกับไททันแมนมาครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะ 100% เต็มนะไม่มีที่ติเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยและหลายๆแม้ทั้งอาหารหวานข้าวต่างๆโอ้โหท่านเตรียมไว้อย่างสุดยอดก็แปลว่าลุงหงอกไปไหนมาไหนนะก็มักจะมีผู้คนที่จะให้ความเมตตานะก็เชื่อว่าเรามีเมตตามาก่อนมันจึงได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อเนื่องกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อย่าไปคิดเกินเลยเถิดนะฮะขอให้คิดว่าในรูปแบบของธรรมชาตินั่นนะครับมันจะพามันไปเองในเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติจัดสรรนะครับกลับมาถึงแรงทั้งสี่ทีนึงนะครับว่าไอน์สไตน์ไม่สามารถรวมแรงทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งเขาพูดคำว่าหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันมาตลอดทฤษฎีสมมติภาพก็คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นอธิบายเป็นอะไรหรือเป็นทฤษฎีออกมาได้หรือไม่สามารถจะรวมในหนังสือเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็แปลว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทำนั้นแต่ทางด้านจิตศาสตร์โดยลุงงอเนี่ยฮะจะอธิบายเรื่องนี้ว่าผมจะอธิบายแม้กระทั่งบอกว่าแรงทั้งสี่เกิดได้อย่างไรจะซ้ำไปนะมันมีแรงสีเกิดได้ยังไงทีนี้มันเกิดแรงสีจะรวมได้ไงเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละครับผมจะอธิบายในตั้งแต่ตรงนั้นมาการเกิดแรงทั้งสี่โอเคไหม
อะไรทั้งสี่มาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการอธิบายใครจะคิดคำนวณก็เชิญแต่ผมรู้ว่าเขาคิดคำนวณไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับนะเพราะฉะนั้นจึงออกมาในรูปแบบของความสามารถสองมือปรารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมแล้วก็มาถึงตรงนี้วินาทีนี้ก็โดยตัวเอาตัวเข้ามาอยู่ในพื้นที่จริงๆในการที่จะมาสลายเมฆหยุดหิมะนะหิมะนี่เชื่อว่าจะหยุดได้แน่ๆในบริบทอย่างเนี้ยโอเคนะอยู่ยอมรับเลยว่าเอาไม่อยู่แต่ว่าไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้โอเคไหมครับให้มันชัดๆไปเลยตรงนี้ไม่ต้องไปอ้อมค้อมกันนะฟังเสียงนี้ต่อดูซิขนาดนี้นะก็สุดแท้แต่เป็นไปได้สูงไหมว่าอย่าลืมนะผมกำลังทำงานอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากนะครับที่จริงขั้วโลกเหนือเนี่ยมันมีจะต้องเดินทางไปอีกจริงๆไอ้จุดที่มันขั้วโลกเหนือจริงๆเนี่ยครับจริงๆจุดนั้นนะฮะทางรัสเซียเขาจะมีเรือปีนึงก็ไปหนึ่งครั้งนะครับค่าใช้จ่ายเกินกว่า200,000บาทต่อคน200,000 หรือ 300,000บาทต่อคน500,000ครับ500,000เลยโอ้โหค่าใช้จ่ายนะจากจุดนี้มันก็น่านะสักวันหนึ่งนะก็เชื่อว่าคนจะไปถึงผมต้องงานจะไปรู้ตรงนั้นว่าเพราะอะไรทำไมผมจึงมาพูดนักหนาเรื่องของแกนแม่เหล็กของโลกคือความเอียงผมพูดจังคำนี้ครับเมื่อเราผมพูดจังแล้วผมก็เชื่อว่าร่างกายผมก็เชื่อว่าจะไปตรงนั้นให้ได้รถปีไหนก็ไปรถแล้วครับคาดเอาไว้อย่างนั้นสุดก็มารู้จักคนรัสเซียที่นี่นะครับใช่ไหมก็จะเป็นลู่ทางอีกหนึ่งเหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจว่าก็เป็น ใครเพราะว่าเรามาพักบ้านเขานะครับบ้านเขามีอยู่4หลัง5หลังหลังหนึ่งมีทั้งหมดอยู่6ห้อง6ห้องใช่6ห้องก็5 6 3เท่าไหร่คูณดูเองกันแล้วกัน1 2 3ใช่ว่า5หรือ6หลังฮะหลังที่เราอยู่ก็มีทั้งหมด6ห้องนะครับเราอยู่มาห้องหนึ่งก็แล้วกันก็แปลว่าคนที่มีฐานะคนหนึ่งนะมั่งแถวเนี่ยโอเคนะแล้วก็คิดกันอยู่แค่นั้นเองแต่ตัวเขาเองก็กำลังเป็นโรคหัวใจที่โรงพยาบาลอยู่เจ้าของพื้นที่คือคุณพ่อของคุณอะไรทารัสเนี่ยนะฮะทารัสโอเคนะเอาล่ะก็เล่าให้ฟังกันค่อนข้างจะหมดเปลือกนะในส่วนที่มานั่งอยู่ในจุดนี้นะครับจุดนี้ได้แต่ละเท่านั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับค่อนข้างจะชัดเจนแข็งแรงในการเปล่งเสียงมาค่อนข้างจะหนักคำตอบเดี๋ยวมาสุดท้ายนะฮะลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแตกกระปั้นกับหัวใจนะครับเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนำนาอยู่นะครับอันนี้ก็คือบทบาทหนึ่งของการเกิดนะครับแต่ก็อันที่สองคือเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะนำมาบอกมีแล้วจะนำมาให้มีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์นะจึงนำมาให้รักษามนุษย์ใครก็ได้หญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดขอขึ้นชื่อว่ามนุษย์ต้องการอยากจะให้สองมือเปล่ารักษาโดยการใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะออสโมซิสหรือจะมีการซาร์คูลเลตหรือจะมีการเอ็กซ์เชนจ์พลังงานให้กับกันและกันในเรื่องของตัวบริสุทธิ์ที่ลุงออกมีอยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สำหรับท่านที่ทั้งหลายในโลกวันนี้ที่เจอกันเรื่องสุขภาพนี่นะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ยินดีที่ให้ทุกคนนะครับก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้นะฮะคนไหนที่ปรารถนาก็ตามความเข้าใจกับลุงออกให้มากกว่านี้หน่อยนึงสำหรับคนไทยนะครับจะดู YouTube อยู่คลิปมันมีประมาณสัก 7-8,000 คลิปนะดูหน่อยครับสนใจหน่อยครับเรื่องนั้นผมก็อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าคนไทยแอบก็อยากจะเอาอยากจะได้อย่างเดียวแต่พอเวลาถึงมันเป็นภาคความรู้ภาคความเข้าใจไม่ใส่ใจกันเลยนะครับไม่เหมือนคนต่างประเทศเขานะครับ
คนในประเทศเขาจะหาสิ่งที่นี้ไม่ได้แต่เวลาเขารู้พวกจะสนใจใส่ใจทันทีนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการศึกษาของคนบ้านเรากับคนบ้านเขาจะต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดมันมาส่งผลกับต่างประเทศแล้วก็คนไทยก็จะรู้ว่าก็โหดเสียดายนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมเองผมก็บอกว่าผมก็จะเดินทางไปรักษาผู้คนใครก็ได้ในโลกใบนี้นะครับไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นศักยภาพตรงนี้มันจะไปกันแบบมากมายมหาศาลนะครับมันเหมือนกับมาที่นี่ขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็เหมือนกับมารายงานตัวเองในพื้นที่ในส่วนที่เราคือโลกก็คือเราเนี่ยครับผมเป็นคนพูดเองนะฮะเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้นี่เป็นภาษาของลุงออกชัดๆนะครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนคำพูดพวกนี้นะครับแต่ความไม่เหมือนตรงนี้แหละครับมันก็จะออกมาเป็นเรื่องศักยภาพของความสามารถในการทำกันนะครับในสิ่งที่กำลังทำกันอยู่นะฮะเอาล่ะก็คิดว่าคงจะพอได้ไหมมาปิดช็อตตรงนี้ได้ไหมมีคำถามไหมหนูมีคำถามเชื่อมต่อไหมให้กับคนพูดที่อยู่หน้าจอได้เชื่อมต่อได้บ้างเกิดความสงสัยมีหน้าจอพอที่จะถามไหมโอเคเอาล่ะมาตอบคำถามสักหน่อยหนึ่งนะลืมฟังหน่อยเอาล่ะอันนี้หน้านี้ยา YouTube นะครับ เมืองราชบุรีภาพเสียงชัดเจนดีครับโอเคคุณแมนสันนะคุณแมนสันเนาะแสนแสงนะโอเคนะยินดีครับคุณอเนลนะฮะคุณน้องแก้วนะครับโอเคแล้วก็ใครต่อใครอีกอ่ะท่านชัยชุมพลนะครับโอเคครับสิริวัลชัยยาคำแล้วคุณจรัสศรีโอเคเพชรปราณีนี่คุณแม่ของหมอนะเนี่ยขอให้สมาธิเปิดฟ้าเชื่อมคลื่นแสงเหนือโอเคครับรับทราบตามนี้ ลุงสลายหิมะคลื่นกระจายจากความลึกที่ได้รับผัสสะคลื่นของลุงโอเคเอาก็ขอให้รับไปนะครับ ลุงออกไทยการเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับคนไทยจะกำจัดผู้คนที่จะป่วยจะโดยสลายชีวะในร่างกายผสมความเร็วของแรงแน่นอนโอเคครับอะไรอีกต่อโอเคแสงโอเคมีใครอยู่ไหมอะไรแค่นี้เหรอครับไม่มีใครไหมใครน่าจะดึกๆแล้วไงเหรอมีคำถามอยู่แค่ไม่ใช่คำถามเป็นคำที่โอเคย้ายย้ายเป็นเฟซเนาะโอเคช่วยทำให้ทีมจะได้ไวไม่ใช่เหรอสักครู่จะได้ไวกันเนี่ยตอนเย็นจะมือเดี๋ยวไปแล้วมือเนี่ยเย็นมือมันจะแข็งทางตัวร่างกายทางด้านช่องท้องหน้าอกโอเคอบอุ่นหูเหอโอเคปิดดีเอาละเขียนท่าม่วงกาญจนบุรีคุณน้ำผึ้งนะครับภูมิกนกแสงแต่ละชนิดมีความยากมีความยาวไม่เท่ากันใช่ไหมครับไอ้เรื่องของแสงจริงๆเนี่ยนะฮะผมก็คงจะอธิบายไม่ได้หรอกครับรู้แต่ว่าแสงสีม่วงมีความถี่สูงมาก
แสงสีแดงมีความถี่น้อยกว่าฉันเองนะเขี่ยสิเนี่ยถ้าเขี่ยแล้วมันมือมันไม่ปล่อยต้องถอดถุงมือมิวแค่นี้นะคุณสีไพรภาพเสียงชัดเจนชนบุรีโอเคน้ำผึ้งมีแค่นี้เอาแค่นี้แค่นี้นะครับไม่ว่าอะไรกันเอาล่ะก็ทั้งหมดจะมีการบันทึกอยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับก็ขอให้ติดดูกันในรูปแบบของไม่มีอะไรแต่หิมะไม่มีสักแอะเดียวนะครับ หิมะคิดว่าเอานะเรามีผลอยู่แล้วฮะทางหิมะที่ฮอกไกโดนู่นนะครับคือความมั่นใจก็แต่ตรงนั้นแหละครับมาที่นี่ไอ้การที่จะดูแสงเหนือนี่เป็นผมถือว่าผลพลอยได้ถ้าจะเห็นนะครับแต่จุดนี้มันไม่สามารถมองเห็นได้หรอกครับต้องให้ทราบไว้เลยนะครับไม่จุดนี้คือเมืองนี้มุนมันไม่สามารถมองเห็นได้หรอกมันต้องจากนี้ไปจากจุดนี้ไปต้อง100กิโลเมตรคือจุดที่1จุดที่2ประมาณสัก300กิโลเมตรอันนี้เป็นข้อมูลจากไกด์เขาที่นี่นะครับไอ้เป็นคนพูดซึ่งเขาเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วแหละในส่วนนี้จุดที่จะไปดูเนี่ยไม่มีบ้านคนเลยไม่มีเลยนะฮะเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรอยู่เลยเพียงแต่เรามีพาหนะไปมีรถบัสมีรถส่วนตัวไปแล้วไปดูกันทั้งคืนอยู่ในรถอยู่ในอะไรสุดแต่ไม่มีอาคารอยู่เลยนี่ดีกว่าเห็นก็เห็นตรงนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้กับจุดนู้นมันคนละจุดกันนะฮะเรามาแค่2คืนมันไม่พอหรอกครับถ้าเดินไปอีก100กิโลเมตร200กิโลเมตรโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่ไปดูแป๊บแล้วก็กลับมาแล้วพอได้สิครับไปรถยนต์นะฮะแต่ถ้าหากก็จะไปใช้เวลาค้างคืนมันคงไม่ได้แน่นอนตรงนั้นนะครับโอเคขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความหวังที่จะเห็นแสงออโรราก็อย่าไปหวังมันเพราะผมเองผมก็ได้หวังอยู่แล้วเพราะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ว่าเราไม่ได้ไปดูเขาพากันไปดูแสงออโรรานะถ้าต้องการดูนู่นเดือนตุลานั่นนะครับที่จะมีโอกาสเห็น1เดือนนี่มีโอกาสเห็นถึง3วันหรือเปล่านี่ไม่รู้วันไหนจะเจอทำนองนั้นครับคนที่มาที่นี่ตั้ง5ครั้งคำว่าที่นี่นะคนที่ไปนอร์เวย์หรือไปฟินแลนด์เนี่ยครับไปตั้ง5ครั้งยังไม่เคยเจอเลยไอ้นี่รัสเซียมันยิ่งโอกาสจะเจอยากมากกว่าที่อื่นๆใดประมาณนั้นนะมั้งโอเคต้องใช้คำว่ามั้งเพราะว่าประสบการณ์ตรงก็ยังไม่เคยไปถึงตรงนั้นต้องใช้ว่ามั้งไว้ก่อนนะต้องเข้าใจภาษาลุงหลอกนะฮะทีนี้กลับมาถึงเอาไว้โอกาสหน้าแต่ไงก็ตามที่ผมพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าสักว่าส่วนตัวเนี่ยนะในการที่จะสลายหิมะนะหิมะเนี่ยก็โอตั้งแต่มั่นใจตั้งแต่ฮอกไกโดอยู่แล้วแหละครับไอ้ที่นี่มันก็ไม่มีลงเลยแล้วหิมะแต่เมฆสิเมฆกับหมอกมันคุมอยู่เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้เวลาสักตอนนี้มันก็คงจะนะอย่าไปเป็นการแก้ตัวนะเราไม่แก้ตัวได้อะไรเราก็บอกก็ได้ไม่ได้ก็บอกก็ไม่ได้รู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะมันเลือกเราธรรมชาติเรากำลังอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติงั้นเพียงแต่ว่าปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอยู่ได้แค่นี้เราก็โอแต่ถ้าหากว่าสามารถจะควบคุมธรรมชาติได้ด้วยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วครับอย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับนะตรงนั้นก็เกินไปแล้วนะนะนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทำไม่ได้เราก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟังในลักษณะอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะสื่อสารกับกันและกันได้รับรู้ได้เข้าใจใกล้เคียงกันตรงกันรู้สิ่งเดียวกันเข้าใจเดียวกันผมก็พัฒนาได้นะมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าหากว่ารู้ต่างกันเข้าใจไม่เหมือนกันแล้วก็ทำแล้วก็ทะเลาะกันโต้ตีกันแข่งกันนั่นก็ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์นะครับเพราะนั้นมนุษย์ต้องพยายามรู้และเข้าใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเอาความคิดของเราไปใส่ความคิดของเขามันทำไม่ได้เนาะ
หรือถ้าใครก็ตามที่สามารถเอาความคิดของเขามาใส่ความคิดของเราดิใครทำได้ไหมเนี่ยอ่ะต้องคิดดูแค่เราจะเอาความคิดของเราไปใส่ความคิดของผู้อื่นเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำไม่ได้ต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้ขณะเดียวกันเราสามารถที่จะรับเอาความคิดของเขามาเป็นความคิดของเราได้ไหมคิดว่าได้ไหมสรุปว่าได้ไหมของผมนะผมบอกว่าได้เอาความคิดของเขาใดๆก็ตามมาเป็นความมาใส่ความคิดของเราผมรับได้หมดแต่การที่เอาความคิดของตัวเองมาใส่ความคิดผู้อื่นเนี่ยผมบอกว่าผมทำไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าทำเมื่อรู้ว่าทำไม่ได้อย่าทำก็มีแค่นี้เองนี่ภาษาปรัชญานะภาษาสองคำเนี่ยครับฟังใหม่ครับมันฟังยากต้องยอมรับก่อนนะว่าเราใครก็ได้ในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเราแปลว่าท่านกับผมก็แล้วกันนะหรือว่าให้มันใกล้ตัวคือนายกายสอนไปทักอะไรกันนายกายสอนไม่สามารถที่จะเอาความคิดของนายกายสอนเนี่ยเข้าไปครอบงำหรือว่าความคิดของผู้อื่นได้ทำไม่ได้แน่นอนกายสอนไปทักลุงออกทำไม่ได้แน่ที่จะเอาความคิดของลุงออกไปครอบงำความคิดของผู้อื่นจะเป็นคนหนึ่งเดียวหรือว่าสองคนสามคนขึ้นไปหนึ่งคนขึ้นไปก็ทำไม่ได้โอเคนะลุงออกทำไม่ได้ที่จะเอาความคิดลุงออกไปครอบงำกับความคิดของใครก็ได้สักคนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะมากคนก็ยิ่งทำไม่ได้หนักโอเคไหมครับย้ำลุงออกทำไม่ได้แน่ตรงนี้แล้วก็ไม่ทำแน่นอนเพราะมันทำไม่ได้กลับกันนี่ฮะถ้าความคิดของคนอื่นที่นั่งหยุดต่อหน้าผมเนี่ยนะเข้ามาเป็นความคิดของผมนะหมายความว่าพูดว่าเขาจะมาควบคุมผมเนี่ยฮะโอเคยินดีเชิญครับนะให้ทำให้ทำแล้วคนทั้งโลกก็ทำก็ทำมาได้เลยนะครับนะแต่ผมทำกับใครไม่ได้กับทั้งโลกได้โดยเอาความคิดของตัวเองไปใส่ไปจับให้คนอื่นลุงออกทำไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคไหมงั้นความคิดคืออะไรความคิดคือใจนั่นแหละครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของผมไปควบคุมความคิดหรือควบคุมใจของคนอื่นทำไม่ได้สัตว์ทุกตัวก็ทำเขาไม่ได้เขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวของเขาเองโอเคไหมครับนี่คือหลักการลุงออกไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนคำพูดตรงนี้นะครับไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงนะมีแต่คำที่จะพยายามหาภาษาที่มันสดสวยมากกว่านี้หน่อยนึงเมื่อเวลานั่งขบนั่งคิดนั่งเขียนมันก็จะมีมากกว่านี้อีกทีหนึ่งขึ้นไปอีกทีนั้นนะเอาล่ะก็เมื่อฉะนั้นก็เป็นโดยรวมก็แล้วกันว่าขอให้สรุปว่ามนุษย์เนี่ยนะยังไงยังไงว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนคนมนุษย์ไม่มีทางอยู่ได้ยอมรับตรงนี้ให้ได้เป็นแม่นก่อนถ้ารอมยอมรับตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ไปก็ลำบากอ่ะโอเคไหมล้มทุกคู่ขานเมื่อเรายอมรับว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไงต่อมันก็ต้องพึ่งกันพึ่งกันโดยตรงโดยอ้อมใช่ไหมครับโดยวิธีไหนด้วยออกแรงก็ได้ด้วยความพูดคุยก็ได้สื่อสารกันก็ได้เห็นไหมครับเขาพึ่งเราเราพึ่งเขาแต่เราอย่าไปใช้ศักยภาพส่วนตัวก็กดขี่ข่มเหงเขาเท่านั้นเองนะครับเขาว่าเขาไปว่าคนทั้งโลกก็แล้วกันใครก็ได้อย่าทำใครก็ตามที่ทำนะวันนี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาทางต่ำกฎธรรมชาติเล่นงานแน่นอนบอกให้ทราบไว้ชีวิตจริงที่มีอยู่เล่นแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามในโลกไปเนี่ยคนประเทศไหนก็ตามนี่คือหลักการของธรรมชาติทางพระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมลุงบอกว่ากฎของธรรมชาติโอเคไหมลุงออกบอกว่ากฎของธรรมชาติพูดดังๆครับนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมใครจะบอกอันเดียวกันแต่ผมบอกว่าอันเดียวกันนั่นแหละนะกฎแห่งกรรมกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่แปลงไปนี่คือกฎแห่งกรรมหรือกฎธรรมชาติโอเคไหมครับต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เป็นหลักเป็นภาษาหลักมันจะไปต่อได้นะถ้าหากว่าไม่ยอมรับภาษาหลัก
มันจะไปต่อไม่ได้มันไม่มีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ผมว่าผมแม่นนะฮะเรื่องนี้ไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าหลักเกณฑ์หลักการของผมเองจะแม่นจะใช้ตัวนี้เมื่อไรอย่างไรกับใครก็ไม่มีคำว่าหลุดกันละกันไอ้สิ่งนี้เพราะว่าเราแม่นว่าถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะบอกเล่า90ในสิ่งที่ใดก็ตามที่มนุษย์พึงจะสื่อสารให้กับกันและกันได้โอเคไหมครับโอเคนะโดยการผ่านภาษาพ่อคุณนายคุณแหม่งมหาราชเนี่ยครับนะก็คิดว่าคนไทยถ้าหากว่ายังไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้นะบอกไว้เลยนะว่ามันจะไปต่อแถวหลังนะบอกให้ทราบก็แล้วกันเกิดคนต่างประเทศเขารับได้ก่อนผมก็ต้องไปช่วยทั้งนั้นแหละครับใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่ต้องการให้ช่วยด้วยสุขภาพไปหมดจะอยู่ดวงดาวไหนก็ไปใครต้องการให้ช่วยแต่ขออย่างเดียวช่วยออกค่าใช้จ่ายให้หน่อยก็แล้วกันค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรต่างติดต่อเชื่อมโยงอะไรต่างนะรวมทั้งความปลอดภัยให้ด้วยประมาณนั้นนะครับใครก็ได้ก็ยินดีทุกที่ทุกเวลานะเรามีพร้อมแล้วที่จะช่วยสองมือเปล่านะในการที่รักษากันและกันก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ประกาศเจตนารมณ์ได้ไหมที่นี่ก็คือสนามอะไรล่ะสนามเล่นสกีเขาแล้วกันของเมืองโมนูเมนต์ใช่ป่ะมุนเมนต์ผมเองก็ไม่ค่อยจะทันเองอ่ะฟังเสียงที่นี่สิก็ทั้งขึ้นเสียงและขึ้นแสงประกอบกันนะครับโอเคทั้งคลื่นเสียงกับคลื่นแสงประกอบกันนะจะกลายเป็นคลื่นความร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่นะแล้วกลายเป็นคลื่นความร้อนหรือเปล่าไม่ทราบเล่นสีให้ดูเลยนี่เห็นไหมเห็นชัดไหมท่านอยู่หน้าจอสักครู่ครับชัดมากจะทำเป็นโกหกท่านทั้งหลายยังได้เดี๋ยวซ้ำไปนี่โกหกทำไมของแค่นี้ใช่ไหมนี่คือแสงเหนือป่ะเนี่ยเอาสิเอาไหมเอาไหมนี่เอาว่าแสงที่ลุงงอกทำขึ้นอยู่กับอะไรรัสเซียกันแล้วกันแสงออโรราหรือป่ะเนี่ยครับเอาไหมเอาไหมสวยไหมล่ะ
สวยไหมดูดิเอาดูหน้าจอเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกทำไม่ได้โอเคไหมครับโอเคไหมจำลองแสงเหนือยังได้ด้วยจะมีอะไรเห็นไหมเจ๋วไหมล่ะเจ๋วไหมพี่โอเคไหมนี่แหละคือลุงงอกนายไกรสอนพรหมพิทักษ์วันนี้มาอยู่ในบริเวณนี้กับไทเทนแมนสองชีวิตโอเคไหมครับใครทำสมาธิตามเจ๋วเลยนี่ให้รถเนี่ยใครจะทำสมาธิตามเจ๋วเนี่ยนะครับปองนิสาไว้ไม่ธรรมดานะครับฝีมือลุงออกเองไม่ธรรมดานะครับนี่แหละฝีมือลุงออกเองนะครับควบคุมแสงได้ด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นงอกไม่รู้หรอกครับดูเองกันแล้วกันใครมีถุงมีตาก็ดูเองกันแล้วกันครับอย่าลืมนะคลิปนี้เป็นคลิปไทม์ไลน์นะครับ